สวัสดีครับวันนี้ขอกันมาเยอะเลยสำหรับเหรียญพระพุทธเจ้า10ชาตินะครับนี่ขึ้นตามปกเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะช่วงนี้ขายกันระเบิดระเบ้อเลยไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆแหละแอปที่คุณคู่ควรนะครับนี่ก็จะมีหน้าปกด้วยนี่อันนี้องค์นี้ของปลอมนะนี่หน้าปกนี่นะฮะเป็นไงนี่มีโปรดักชันด้วยครับนี่เป็นรูปแต่ผมต้องตัดคอฟออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะด่าผมได้นะเรื่องของอันนี้เหรียญปลอมนะเหรียญปลอมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวพาไปดูว่ามันปลอมอันนี้ถือว่าทำไม่ดีนะราคาหลักร้อยแต่ซื้อหาไม่ว่ากันถ้าคนไม่รู้นะไม่เป็นไรครับอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะเขาขายหลักร้อยนะฮะแต่โปรดักชันก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเขาขายหลักร้อยใครที่มีจิตศรัทธาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเป็นจริงๆแล้วเพราะความไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปโกรธกันนะไม่โกรธไม่ว่ากันนะครับนะนี่ดูนี่โอ้โหสวยงามเลยอันนี้ปลอมนะปลอมนะบอกก่อนเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนว่าปลอมเพราะว่าคนบางทีไปแคปไปอะไรไม่มั่วหมดปลอมปลอมหรือเก๊อ่ะเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนี้เป็นเนื้อลงยานะมีเนื้อลงยาก็เหรียญพระพุทธเจ้า10ชาติเนี่ยเหรียญหลวงปู่ศิลาแล้วกันผมเรียกเหรียญหลวงปู่ศิลาแล้วกันจะเรียกง่ายกว่านะสร้างค่อนข้างเยอะนะก็คือทั้งหมดเนี่ย10กว่าเนื้อนะโอ้โหแล้วมีชุดกรรมการอีกเหนื่อยนะเหนื่อยกับนี่โปรดักชันเขาค่อนข้างดีหลังเหรียญดูผมพาไปดูหลังเหรียญนิดนึงเห็นไหมทำดีนะผมไม่แน่ใจว่าเขาครอบเหรียญแท้มาหรือเปล่านะเนี่ยผมให้ดูประมาณนี้ด้านหลังเนี่ยเขาครอบเหรียญแท้มาหรือเปล่าทำไมมีเส้นสายอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นงานโปรดักชันเขาค่อนข้างดีนะครับก็คือไม่ว่ากันอันนี้เราไม่รู้หรือว่าเราศรัทธาแต่เรางบน้อยนี่ไม่ว่ากันไม่ว่าคนซื้อนะแต่คนขายเขาก็ไม่ได้ขายแพงก็แต่ก็ไม่สนับสนุนนะบอกพี่ๆไว้ก่อนแต่ก็ไม่ควรจะแบบเหรียญเล่นกันหลายตังค์เนี้ยก็คือคุณไปซื้อมาแล้วก็ซื้อแพงหนึ่งแล้วยังได้ของปลอมอีกอย่างเงี้ยสมควรคนขายสมควรโดนด่านะเพราะว่าบางทีไปนี่ลูกเล่นเขาอะไรเขานี่มาไปดูเหรียญมีลงยาเขียวแล้วก็เหรียญแจกธรรมดาด้วยนะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเหรียญแจกธรรมดาเนี่ยมีต่อโค้ดแจกหรือเปล่าหรือว่าเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยงานก๊อปงานอะไรเงี้ยมันชอบเอาโค้ดลิมิเต็ดอีดิชั่นมาตอกแล้วก็เพื่อให้เอาไปหลอกคนซื้ออีกทีเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเหรียญปลอมนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ก็ปลอมนะนี่หลังเนี่ยทำไม่ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ดีเนื้อน่าจะเป็นโอ้มีหลายเนื้อมากอะมันมีหลายเนื้อจนแบบมีนวะมวลสารอ่ะผมท่องให้ดูฟังแป๊บหนึ่งนะระหว่างรอไม่ต้องคำเหรียญหล่อเงินอันนี้เราไม่พูดถึงเหรียญไอแบบบนๆนะเป็นเหรียญทองคำหรือหน้ากากเต็มใบอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อที่หุ้มมาอีกทีนะเนี่ยที่ผมดูอะแล้วก็มีเหรียญลงยาหน้ากากทองคำเนื้อเงินลงยาเขียวหน้ากากทองคำเนื้อหน้ากากทองเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินบริสุทธิ์ราชาทองคำโอ้โหเนื้อชนวนมวลสารหน้ากากทองทิพย์องค์นี้น่าจะเป็นทองทิพย์หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะโอ้โหหลายเนื้อเหลือเกินนะฮะมีสร้างรายการจองเนี่ย15-16นะมีชุดกรรมการด้วยชุดกรรมการเนี่ยความเป็นจริงแล้วทุกรุ่นนะอันนี้ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงชุดกรรมการแล้วความเป็นจริงควรจะแจกกรรมการนะไม่ควรจะมาออกนะเพราะว่ามันเป็นชื่อชุดกรรมการนะเนาะโอเคนี่มีจองชุดกรรมการเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 6,900 นะเฉพาะชุดกรรมการนะมี3เหรียญเป็นเนื้อเงินอันนี้เป็นเหรียญเก๊นะเหรียญเก๊เนี่ยโค้ดแจกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวจริงมีหรือเปล่ามีของปลอมนะฮะเดี๋ยวผมมาดูของแท้นี่ดูพระแท้ดูง่ายเลยองค์นี้นี่ถ่ายไกลๆนะถ่ายไกลๆหน้าตึงเปี้ยเลยตึงเปี้ยเลยนี่ด้านซ้ายเขียนดวงสื่อชัดโบ๊ะเลย
พวกนี้เป็นบล็อกคอมพิวเตอร์นะก็คือแกะ แกะแบบสมัยใหม่แล้วก็คือความคมชัดค่อนข้างสูงแล้วจะทิ้งรายละเอียดเป็นเสี้ยนแบบเล็กๆแบบเยอะไปหมดนะอันนี้แท้นะเหรียญนี้แท้นะนี่เหรียญที่ถ่ายไกลนะไกลมากเลยอยู่ในกรอบด้วยอยู่ในถุงด้วยอันนี้ผมตัดมาให้ดูนี่คือเหรียญที่คมชัดสวยแต่ผิวเนี่ยน่าจะนี่น้ำยามาก่อนคือมาจากโรงงานนะไม่ได้แบบทำผิวอย่างเงี้ยเป็นทำผิวสมัยใหม่นะฮะน้ำยาจากโรงงานแต่ค่อนข้างคมเลยเนี่ยให้ดูดิโหเส้นสายรายละเอียดหลวงปู่สวยงามนะนี่ผมแคปมาให้ดูนะพยายามตัดรูปหาข้อมูลอะไรมาให้พี่ๆดูนะคอมเมนต์ได้พี่คอมเมนต์ชอบชุดไหนอันเหรียญไหนอะไรคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะไปต่อนิดนึงนี่อันนี้ค่อนข้างคมชัดเลยยิ่งเนื้ออ่อนนะคือหมายถึงโลหะตัวเนื้ออ่อนเวลาปั๊มกระแทกเข้าไปปั้งเข้าไปเนี่ยพระมันจะยิ่งคมชัดนะยิ่งเป็นเนื้อทองคำแต่อันนี้ไม่น่าใช่ทองคำนะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยดูโอ้โหสวยงามนะของแท้จะตึงเปี้ยเลยนะตึงเปี้ยตึงเปี้ยเลยนะนี่นี่คือเหรียญที่ผมบอกว่ามีอีกบล็อกหนึ่งนี่คือเหรียญปลอมนะฮะนะนี่คือเหรียญปลอมนี่คือเหรียญปลอมนะดูโหหลังเสี้ยนบานเลยแต่ผมเดานะเขาน่าจะตีแปลงไม่น่าจะเกิดขึ้นจากในบล็อกแน่ๆเป็นการตีแปลงขัดเหรียญให้แบบเวลาเขาลงขายมันก็จะเป็นแบบเสี้ยนหน้าใช่ไหมดูเส้นดิดูพี่ๆดูเส้นนะมันจะสเปะสปะอย่างเงี้ยคือถ่ายมาเราเห็นแต่คือเราไม่เห็นว่ามันดูมันเราพลิกเหรียญไม่ได้อะง่ายๆนะนี่ผมต้องขอเบอร์เลขเขาไว้นะเผื่อเขาไปทำมาหากิน นะโอเคแต่มันมีหลายเบอร์พี่ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่เปิดเลขเลยผมจะบอกเลยมันมีหลายเบอร์เปิดเลขนี้ไปมันก็ทำเลขนู้นมันเป็นที่ผมดูเนี่ยมันเป็นโค้ดเลเซอร์ที่แบบว่าคือสั่งทำมาสั่งยิงมาเรื่อยๆได้พวกนี้ต้นทุนถูกมากนะครับต้นทุนถูกมากนะนี่มีโค้ดด้านซ้ายนะเนี่ยมีโค้ดตรงด้านซ้ายนะนี่ให้ดูนิดนึงมีโค้ดตรงด้านซ้ายมือนี่ด้วยโหทำดีเหรียญนี้ค่อนข้างทำดีเลยนะคือเห็นตาเปล่านี่คือเห็นทางผ่านรูปนี่ตาแตกนะตาแตกนะบอกก่อนมีโค้ดทางด้านซ้ายมืออ่ะเดี๋ยวไปดูรูปถัดไปนะครับนี่เป็นเหรียญแท้นะดูเหรียญแท้อ่ะให้ดูเหรียญเท้อีกทีนึงเห็นไหมนี่ผมให้ดูมันเหมือนการตีแปลงอ่ะก็คือเอาแปลงทองเหลืองน่ะถ่ายไปเลยนะเป็นการถ้าคนล้างพระอาจจะรู้นะอันนี้คลิปนี้เนี่ยพี่ๆที่มีความรู้อยู่แล้วกดเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้นะครับอันนี้มาสอนคนที่ไม่มีความรู้และอยากจะบูชาหลวงปู่เนี่ยนะเพื่อเป็นวิทยาทานกันเป็นวิทยาทานกันอ่ะนี่เห็นไหมนี่เหรียญแท้นะขออนุญาตนี่โคตรคมเลยครับดูดิเหรียญโคตรคมและเส้นสายรายละเอียดเนี่ยมันเป็นทิศทางเดียวกันเลยอ่ะนี่เห็นไหมฮะนี่ผมพิมพ์แท้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพวกมาแคปดูโค้ดดูอะไรโค้ดตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาจากโค้ดวัดหรือว่าเดี๋ยวนี้เทคนิคการทำผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวหลังๆเนี่ยเขาจะต้องตอกมันเป็นกล่องแบบเหมือนแบบลุ้นนู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งจะแกะมาตอกตอนหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาตอกตอนหลังหรือเปล่าหรือว่าเขาใช้เลเซอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็คะกันมานะนี่แต่ถ้าเลเซอร์ผมบอกเดี๋ยวว่ามันเสี่ยงเลเซอร์เนี่ยเพราะว่าเลเซอร์มันทำได้ครับงานเลเซอร์เนี่ยเยอะแยะไปหมดโค้ดเลเซอร์เนี่ยเยอะนะฮะนี่ไปดูตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่ก็เหรียญแท้หนึ่งเหรียญนะนี่ดูอันนี้ผมตัดมาถ่ายไกลมากนะแต่โอ้โหนี่เห็นหน้าดูเขาเป็นแนวเส้นสายรายละเอียดเขาจะเป็นแนวตั้งขึ้นไปเลยเนี่ยเป็นแนวตั้งขึ้นไปเลยนะเป็นแนวตั้งขึ้นไปเลยง่ายๆนะเนี่ยเป็นแนวตั้งขึ้นไปแนวตั้งขึ้นไปทั้งเหรียญนะพลิกด้านหลังดูเลยครับตัวหนังสือคมชัดนี่ประมาณนี้
นะดูง่ายๆเหรียญนี้ปอมยังไม่เหมือนเท่าไหร่คือดูหลังก่อนเลยพลิกเหรียญให้นี่ตัวนี้ผมหาขอบตัดให้ไม่เจอนะหาแล้วทั้งวันนะยิบนี้ทำรวมข้อมูลมาอยู่2วัน3วันเนี่ยดูอย่างนี้เหรียญนี้ดูง่ายนี่ดูเหรียญปอมเนี่ยถ้าเราไม่เคยเห็นเนี่ยหุ้ยทำไมมันมีเซียนเหมือนกันวะพี่แม่งเหมือนที่พี่บอกเลยมันดูครับแนวทางนี่เห็นไหมมันจะปีลอยออกไปอย่างนี้มันเป็นรอยลักษณะคล้ายๆขนแปรงอ่ะที่ผมเดาไม่น่าจะเป็นเส้นติดเพราะผมเข้าไปดูรูปนี่แล้วมันเป็นบางเหรียญไม่ติดบางเหรียญติดนะมันเป็นลักษณะขนแปรงแปรงของเหลืองเนี่ยลงแปรงของเหลืองนี่ดีเหรียญปอมมีโค้ดด้วยนะต้องระวังนะเราก็ไม่รู้เพราะว่ามันเทคโนโลยีมันผลิตขึ้นมาด้วยเนี่ยโค้ดนี่โค้ดวงไม่ให้เนี่ยเป็นไงแล้วดูเนี่ยดูตรงยันตรงตัวกลางนี่นี่ดูตรงยันตรงนี้นะปึ๊บเห็นยันตัวกลางนะกับยันของแท้เนี่ยมันจะของแท้เนี่ยจะตั้งแล้วเหลี่ยมเป็นโค้ดนะเนี่ยเห็นนะนี่อีทีนะเนี่ยมันจะโค้งมนเลยของปลอมเนี่ยนะของแท้นี่จะตั้งเป็นเหลี่ยมหน่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับช่วงนี้ปั๊บแต่เดี๋ยวมันก็มีมานะพวกนี้จำพื้นเหรียญไว้ฮะโอ้พื้นเหรียญสายฝนด้านหลังเนี่ยง่ายๆไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเราไปจำทุกรุ่นทุกโอ้โหทุกเหรียญทุกอะไรเงี้ยไม่ไหวครับเล่นยากง่ายๆว่ะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากต้องระวังนะครับคือขายถูกอ่ะไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาของปลอมมาขายในราคาที่แบบโอ้โหหลักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยโดนคือสงสารลูกค้าครับสงสารคนเล่นนะสงสารคนเล่นนะอันนี้เหรียญแท้นะยืมจากลูกจากพี่ๆในกลุ่มนะเป็นวิทยาทานนี่ก็เหรียญแท้ดูดิผมตัดมาเนี่ยเห็นไหมนี่อีกแล้วนี่เนี่ยเห็นป่าวว่ามันเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมมันไม่โค้งมนแบบเหรียญเมื่อกี้นะแล้วเสี้ยนเนี่ยให้ดูเนี่ยมันขึ้นไปแนวเดียวกันเลยเป็นการเหมือนกัดบล็อกเป็นเนี่ยครับเป็นการกัดบล็อกขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะฮะค่อนข้างคมชัดเลยเหรียญเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเล่นรุ่นนี้แต่ต้องเห็นตัวจริงสักนิดนึงบางคนไม่มีพื้นฐานก็ไม่ว่ากันนะครับอย่าว่ากันแล้วกันว่าบางทีเก๊กระจอกบางคนไม่มีพื้นฐานนะเข้าใจว่าไม่คนไม่มีพื้นฐานเนี่ยเหมือนเขาเป็นหมออย่างเงี้ยแต่เราเล่นพระเครื่องอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกโอ้โหทำไมอ่อนจังดูพระแค่นี้โหนี่เก๊กงานเก๊กระจอกแต่พอเราไปอ่านชื่อกระปุกยาเราอ่านไม่ออกทั้งที่แบบมันเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเงี้ยเข้าใจไหมมันคนละอาชีพกันหรือว่าอะไรเงี้ยเขาแค่ศรัทธาไม่ว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อเหรียญถัดไปเลยนี่มีเหรียญนี่เหรียญแท้นะเหรียญแท้นะเนี่ยเห็นป่ะเป็นมนตามที่ผมบอกเป็นเสี้ยนแล้วก็โค้งรับอย่างนี้นะนี่อย่างนี้เหรียญแท้ดูง่ายนะด้านหลังเป็นเสี้ยนขึ้นเต็มเลยของแท้มันจะบางคมนะบางคมเสี้ยนนะตามเสี้ยนเนี่ยที่เป็นสายฝนขึ้นไปเนี่ยนี่ไม่เชิงขนแมวอย่างนี้ต้องเรียกเสี้ยนนะขนแมวต้องเล็กกว่านี้อันนี้แน่เรียกเสี้ยนนะเนี่ยมันจะขึ้นไปอย่างนี้นะประมาณนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ถามพี่ถามว่ามีซื้อผ่านแอปมันมีบางร้านนะที่ผมเข้าไปดูแท้มีบางร้านที่แท้นะครับต้องดูก่อนนะคือเขาขายราคานั้นคือราคาสูงไปเลยหลักขายราคาแบบตามที่เขาเล่นหากันเลยนะก็ประมาณนี้นะส่วนใครงบน้อยก็ไม่ว่ากันนะเราอย่าไปว่าเขาไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันก็นี่เนาะไม่ได้พุทธคุณแต่ได้รูปหลวงปู่ว่างั้นเถอะง่ายๆนี่ด้านหน้าก็ให้ดูด้านหน้านิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ค่อนข้างทำดีนะแต่เนี้ยเป็นผิวพระที่โดนน้ำยามาแน่นอนแต่ว่าเป็นพระที่ออกจากโรงงานนะครับไม่ใช่ว่าพระเอามาบิ้วทำผิวใหม่ไม่ใช่นะออกจากโรงงานมา
ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ด้านหน้าค่อนข้างคมชัดเหรียญนี้แท้นะนี่โหดูชื่อดีครับเนี่ยนะแล้วก็ด้านขวานี่ศิลาเนี่ยเขียนวงเล็บชื่อท่านด้วยศิลาเนี่ยนี่สิริจันโทเนี่ยโหคมดิกนะอ่ะดูเหรียญนี้เหรียญเก้เนี่ยอันนี้แบบอย่างเงี้ยเก้ไม่ค่อยดีนะเก้ไม่ค่อยดีดูสภาพดิโอ้โหดูไม่ได้เลยนะคือผิวไม่ตึงขึ้นนี่คือมันเป็นการสร้างยุคเก่าเลยอย่างเงี้ยนั่นอย่างงี้นะอ่ะเนี่ยแต่ชอบอย่างนึงนะครับคืองานโปรดักชันเขาค่อนข้างดีนะมีวางรูปวางพอร์เทรตอ่ะวันนี้พี่ๆอยากดูเหรียญไหนพิมพ์คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวถ้าผมสะดวกเดี๋ยวผมทำให้จัดทำให้นะก็เป็นการพูดคุยพูดจากันด้วยความยังไงอ่ะเป็นพี่น้องกันละกันเนาะเออใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Stone Story 55ด้วยนะครับแล้วก็อยากได้เหรียญไหนพี่ผมอยากดูพระรุ่นนี้รุ่นนี้ถ้าผมหาข้อมูลได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพระสมัยใหม่อ่ะมันจะหาข้อมูลง่ายหน่อยคือไม่ต้องกลัวพระสมัยใหม่อ่ะเก๋เยอะเยอะกว่ารุ่นเก่าอีกต้องบอกงี้นะก็คือผมหาข้อมูลได้ผมก็จะเอามาลงให้แต่ถ้าเป็นเหรียญเก่าๆก็จะพยายามหาหยิบจับมาหาแบบผสมปนเปมาให้แล้วกันนะพี่ๆชอบก็กดฝากกดไลค์ด้วยครับวันนี้สำหรับคนที่ศรัทธาหลวงปู่ศิลาก็ลาไปก่อนนะครับก็ให้หลวงปู่มอบโชคมอบความสุขให้ทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ